สวัสดีครับนักศึกษากศนครับวันนี้เรามาเจอกันอีกนะฮะในคลิปคณนะิตศาสตร์มปลายสามนึ่งศูนบทที่1นึ่งนะฮะเนเรื่องที่สี่หรือคลิปที่สี่ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเนื้อหาในบทที่1นะฮะก็วันนี้เราจะไปเรียนเรื่องค่าสมบูรณ์นะฮะตรงนี้มันพิมมันตก มาแหนอากาศไปนะฮะที่ถูกคือคำว่าคำว่าสมบูรณ์นะฮะแต่ความหมายก็ความจริงเหมือนกันคือจะพูดสมบูรณ์หรือสมบูรณ์ก็หมายถึงถ้าในคาแปลภาษาม,มันเหมือนกันนะฮะแต่ในทางนิศสตร์เราใช้คำนี้นะครบทีนี้ถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คาว่า absolute นะครับ absolute ก็สะกด a b S, S O L U T E นะฮะ Absolut ซึ่งแปลว่าสมบูรณ์หรือโดยเด็ดขาดนะฮะอย่างว่าอะไรอเระเวลาใครก็พูดอันนี้ถูกเลย uh, what you said is Absolut e right นะก็คือที่คุณพูดมาโอ้โหมันถูกถูกเป๊ะเลยนะประมาณนี้แล้วก็มาดูกันต่อนะฮะค uh, ่าสมบูรณ์เนี่ย นักศึกษาจะต้องรู้เรื่องต้องต้องเรียนในต้องดูคลิปในคลิปที่สามมาก่อนนะฮะคือเรื่องของอสมการคือถ้าไม่รู้เรื่องอสมการก็จะมาดูเรื่องนี้ไม่ได้ <c oughs> อันนั้นอย่างหนึ่งอย่างที่สองเนื้อหาของเรื่องนี้ในในบทที่หนึ่งเนี่ยทั้งสี่ตอนเนี่ยมันที่ผ่านมาในสามสามตอนหรือสามคลิปที่ผ่านมาอันนั้นเนี่ยจะ ง่ายหมดเลยคือมีการคำนวณน้อยนะฮะในแนวข้อสอบอถ้าข้อสอบของมหาลัษสาเห็นเนี่ยเนื้อหาที่เป็นตรงกับในตอนที่1นึ่ในบทที่1เนี่ยให้รีบทำอันนั้นก่อนเลยเพราะนั่นมันจะง่ายส่วนค่าสัมบูรณ์เนี่ยอาจจะเอาไว้ทํารอบที่2ก็ได้เพราะว่าในบทที่1เนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะยากที่สุดและนะฮะแต่อันนี้เราพูดถึงว่าทั่วๆไปนะฮะแต่ถ้าสําหรับคนที่เก่งคณิตศาสตร์แล้วหรือว่า ต้องการที่จะต้องไปเรียนต่อหรือในสายวิทย์หรืออะไรเงี้ยก็เรื่องนี้ก็จําเป็นต้องต้องเรียนต้องรู้ให้ดีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราเอาเอาแบบคนสอบได้นะก็เราก็ไม่ต้องสนใจบทนี้เนื้อหาในส่วนนี้มากนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะยากที่สุดแล้วในบทที่หนึ่งนะเอาละค่าสมบูรณ์ก็เขียนง,ง่ายๆอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมให้ให้เอกเป็นค่าเป็นตัวแปรหนึ่งตัวแปรแปลว่า เอเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งสองสามอะไรก็ได้นะฮะค่าสมบูรณ์ก็คือแทนด้วยขีดปิดล้อมมันนะฮะปิดขีดตรงตรงปิดข้างหน้าทีหนึ่งปิดข้างหลังทีหนึ่งอันนี้ก็จบละอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าค่าสัมบูรณ์แหละนะฮะแต่บางทีผมอาจจะเผลอพูดค่าสัมบูรณ์บ้างแอบสูตบ้างนะฮะก็ความหมายคืออันเดียวกันทีนี้ค่าสัมบูรณ์มันเป็นยังไงมันหมายถึง เราเอาค่าของมันเฉยๆเราไม่สนใจว่ามันเป็นบวกเป็นลบความหมายก็คือแค่นี้เองข้าบูนย์เช่นในกรณี I, ที่ถ้าผมพูดว่าเมื M ่อกี N ้นี้ Absolute A ใช่ไหมอ่ออันนี้วางไว้ตรงนี้ัในกรณีที่1 A มากกว่า0คําว่ามากกว่า0หมายถึงว่ามันเป็นบวกนั่นเองนะเป็น1เป็นสองเป็นสไม่ใช่ไม่ใช่0ไม่ใช่ลบ1ไม่ใช่ลบสแต่เป็น 1, 2, 3 4 5อะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยเรียกว่า a ที่มากกว่า0ถ้าเกิดว่าเช่นถ้าผมแทน A คือ A ตรงนี้มันเป็นตัวแปรหมายถึงว่าเราก็เอาตัวเลขใส่แทนเข้าไปได้ผม,ผมแทนผมเขียนว่า1อย่างนี้นะฮะหนเนี่ยอย่างที่เราอธิบายไปแล้วนะหนจะเขียนบวกหหรือเขียน1ในความหมายเหมือนกันนะฮะแต่เราจะไม่นิยมเขียนบวกหนึ่งเราเราจะนิยมเขียน1่เฉยๆแต่ในความหมายทางคณิตศาสตร์แล้วก็คือ1ก็คือ บวกหนึ่งนั่นเองนะฮะทีนี้เราก็มาดูต่อนะฮะแอบส์ลูดเนะฮะในกรณีที่1ถ้า A มากกว่า0คือ A เป็นบวกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นผมยกตัวอย่างแอบส์ลูดของ1มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับหมายถึงว่าแอบส์ลูที่มันมันติดเครื่องหมายแอบส์ลูดอยู่นะครัว่ามีค่าเท่ากับคือเราจะถอดไอแอบส์ลูออกนะฮะพอถอดออก อะารทังนั้มมีค่าธรรมดาเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งเองคือเป็นบวกก็มีค่าเท่ากับตัวตัวมันนะเท่ากับตัวมันเลยถ้าผมบอกว่าแอสโซูตของสองนักศึกษาว่ามีค่าเท่าไหร่ครับก็สองนั่นเองอยากไหมแอสซูตของห้ามีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าห้าฮะแอสซูตของยี่สิบนักศึกษาว่ามีค่าเท่าไหร่แอดซูตของยี่สิบ ก็ยี่สิบเองฮนะแอ o สูตรของเก้าสิบมีค่าเก้าสิบแอ e สของร้อยสามสิบมีค่าเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบนี่ก็คือว่าในกรณีที่แอ o สูตรที่มันเป็นบวกก็คือมีค่าเท่ากับตัวข้างในแอ o สูตรเลยอันนี้ความหมายที่หนึ่งนะฮะจบแล้วถ้าเข้าใจนี่ก็อาจจะ อาจจะบางไม่ยากสาหรับบางคนเนาะในกรณีอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่มันเป็นลบเมื่อกี้เราพูดถึงแอพอ a b s o ส u t e เใช่ไหมฮะในกรณีเราพูดหม่ถ้า A น้อยกว่าศูนย์คำว่าน้อยกว่า0นย์แปลว่าเป็นลบนั่นเองลบหนึ่งลบสองลบสามอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะถ้าลบหนึ่งเป็นไงค่าอ b s o l ส t e ของมันก็เป็นหนึ่ง ก็คือเราเราไม่สนใจเครื่องหมายลบนั่นเองนะฮรการที่มันเป็นหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราตัดตัดเครื่องหมายลบออกก็ได้แต่จริงๆแล้วในทางคณิตศาสตร์เราไม่ได้ตัดอย่างนั้นคือว่าเราพูดว่าเอาลบหนึ่งคูณเข้าไปคูณเข้าไปด้วยลบหนึ่งการคูณด้วยลบหนึ่งก็คือว่าเดิมมันเป็นลบหนึ่งอยู่ใช่ไหมครคูณด้วยลบหนึ่งอีกทีหนึ่งลบเจอลบเป็นบวก หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งก็เลยกลายเป็นหนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าเ,าเครื่องหมายลบอันนี้ทบทวนก็นได้นะฮะถ้าการคูณกันถ้าเครื่องหมายสองอันลบเจอลบเป็นบวกบวกเจอบวกบวกเจอบวกเป็นไรฮะถ้าบวกเจอบวกเป็นบวกก็คือถ้าเครื่องหมายเหมือนกันน่ะมันจะเป็นบวกแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันบวกเจอลบ มันจะปเป็ลบลบเจอบวกก็ออกมาเป็นลบเหมือนกันก็คือเครื่องหมายต่างกันปุ๊บมันจะออกมาเป็นลบนะฮะอะ่มันเลอะไปแล้วเอาใหม่เราก็ลองทดลองใหม่ว่าอัตราส่ของลบห้านักศึกษาว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลห้อา 5, อน,นี้ <laughs> ก็คือว่าเออเรามองง่ายๆก็มองว่าก็เอาเอา,เอาตัวเลขเอามาแต่ไอ้อลบนี้ไม่เอาอย่างนี้ก็ได้ลบสิบสาม อันนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบสามนั่นเองก็คือไอ้นี่แมวอสมุลของลบยี่สิบเก้าเท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าอสมุลของลบสองร้อยสามสิบสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับสองร้อยสามสิบสี่ก็คือไอ้นี่มเนี่ยข้อไหของขอสมุลง่ายไหมเออบางคนก็บอกว่าไม่ไม่ยากก็มีนะแล้วแต่คนนะ บางคนก็มันถนัดกันไรเอาละแต่ว่าในกรณีที่สามนะเมื่อกี้นี้ก็คือว่าเรา,าผ่านไปสองสี่แล้วกรณีที่สามง่ายๆคือแอซสูตรของศูนย์อังศาฮุเดาว่ามันจะเกลับอะไรครับก็เท่ากับศูนย์น่นิ่งไม่สนใจอะไรเลยเน่จบละนะเมื่อกี้เราก็สรุปได้สามอย่างคือแอซสูตรของ A ในกรณีที่หนึ่งมากกว่าศูนย์มันมีค่าแอดสูตรตัวเนี้ย ทั้งอันเนี่ยมันมันมีค่าเท่ากับ a เลยใช่ไหมฮะในกรณีที่เป็นลบนะฮะก็เอาเอาเอา,เอาลบหนึ่งคูณวไคือใส่ลบเข้าไปอีกทีหนึ่งคือลบเจอลบเป็นบวกนะะนั่นเองในกรณีที่ A เป็นศูนย์แอบสูของ a ก็มีค่าเป็นศูนย์นะฮะตรงนี้ค่าค่าแอบสูตมันจะมีค่าตามนี้นะั่นเองเนี่ยจบแล้วเออแต่มันจะยากตอนแก้สมการนะ Hey, hey. ความหมายของแอซสูตรเนี่ยมันไม่ยากหรอกเอาล่ะเราก็มาดูตรงอันนี้เมื่อกี้ที่เราอธิบายไปอันนี้นะเมื่อกี้จำได้ไหมฮะดูนิดหนึงก็ได้เพราะอันนี้หละนิยามของค่าสมบูรณ์ของ a มันเป็นอะไรมันเป็น a ในกรณีที่เป็นบวกคือ a มากกว่าศูนย์เรียกว่าเป็นบวกแอดสูตรของ a เป็นอะไรเป็นศูนย์ ในกรณีที่มันเป็นศูนย์อ่้ไหมฮะแอบส์ลูของ a ถ้ามันเป็นลบล่ะคือ a น้อยกว่าศูนย์มันก็เอาลบใส่ไปอีกทีลบเจอลบเป็นบวกอย่างอย่างแอบส์ลูของลบสามเงี้ยเราเราลบแล้วก็เราก็ลบสามอีกทีหนึ่งลบเจอลบเป็นบวกมันก็เลยเราใส่ว่าลบ a นั่นเองก็คือเอาแต่ค่ามันนะไม่เอาก็ไม่เอาลบอ่ะไม่ให้มันเป็นลบอ่ะอันนี้เราก็จบแล้วนะแอดส์ลูเราก็จะไปดูแบบสังขารเลย ไปแบบสำคัญที่หน้า,าจำได้นะฮะถ้าเราต้องใช้ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็โหลดโปรแกรม Adobe Reader เราก็จะเห็นเห็นอันนี้นะฮะหน้าหน้าอยู่นี้โปรแกรมตัวนี้ไปโหลดตัวนี้มานะฮะนี้นะ Adobe Reader นะ A D O Adobe Reader คนจริงตัวอื่นก็ได้อะไรก็ได้ที่โหลดที่เปิดไอ้ไฟล์ชนิดที่เรียกว่า PDF ได้นะส่วนหนังสือก็ไปโหลดที่เว็บไซต์ของกสนอได้ฟรีนะฮะแค่นั้นเองวอธิบายไปแล้วในคลิปที่หนึ่งนั่นเองอ่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันละร้อยเกสิบเท่าไหร่เนะห้าเห อ่าใช่เลยเป๊ะเลยอ่าตรงนี้อันนี้ง่ายอ่านักนศากตาจจะยังไม่ได้เคยเรียนเรื่องเซตนะฮะเซตคืออย่างนี้นะคำว่าเซตหมายถึงว่าเป็นกลุ่มอย่างอย่างผมเขียนง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าเรามีกลุ่มของตัวเลขคำว่ากลุ่มก็มาไม่ได้มีตัวเดียวใช่ไหมสองสี่หกแปดสองสี่หก อันนี้สามตัวเป็นกลุ่มของตัวเลขมันจะเป็นเซตก็ต่อเมื่อแต่ละอันเนี่ยเราเราเราเชื่อมด้วยไอยเครื่องหมายลูกน้ำแล้วเราก็มีปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปดนะคือใช้วงเล็บชนิดปีกานะฮะซึ่งเราตัวน,นี้หนึ่งก็ได้ในคณิตศาสตร์เราพูดไปแล้วว่าพอเรามีวงเล็บสามแบบหนึ่งวงเล็บโค้งสองวงเล็บเหลี่ยม สามวงเล็บปีกาแต่อนนี้เราเราเรียกว่าเราเขียนเซตหรือก็กลุ่มเนี่ยแบบแจกแจงทีนี้เราจะเขียนเป็นแบบเงื่อนไขก็ได้นะฮะเราจะเขียนว่า a เป็นเซตนะฮะอ a แต่ว่าชื่อเซตจะต้องเป็นสัญลักษณ์ตัวใหญ่อันนี้ a ใหญ่นะอย่าง a เล็กนีชใช้ไม่ได้นะฮะชื่อเป็น a ใหญ่ใชแไดง b ใหญ่ c ใหญ่ x ใหญ่ m ใหญ่ a วายเซตอะไรได้หมดอนะฮะแล้วเท่ากับนะเซตจะต้องใส่ปีกาแล้วก็มันมันก็จะเอ A, นะฮะเท่ากับทีนี้ผมผมไม่พอผมก็มาเขียนเขียนอีกบรรทัดหนึ่งแต่ความจริงมันก็จริงมันต้องเขียนต่อตรงนี้นะฮะแต่ว่าโทรศัพท์มันแคบมันไม่ค่อยพอเราก็ปีกาแล้วก็ต้องมีเอ็ก x นะ เขียตรงๆอ่านว่าโดยที่นะฮะสมมติว่าเมื่อกี้ x เท่ากับ2 2ออ 2n อะไรทำนองนี้ก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยก็คือเขียนแบบเงื่อนไขคือเซตเซตอ่านอย่างนงี้นะฮะ a คือเซตนะฮะอ,อันนี้ เอนะฮะเป็นคือเซตเท่ากับคือเซตนะฮะแล้วก็เจอปีกาเนี่ยอ่านว่าคือเซตที่มีสมาชิกสมาชิกเป็นตัวแปร x ขีดตรงตรงนี้อ่านว่าโดยที่อันนี้คือต้อง,องจำนะขีดตรงตรง,ตรงอ่านว่าโดยไม่ไม่ไม,ม,มีโดยที่นะ,ะ x เท่ากับส n ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขส่วนตรงนี้เป็นเงื่อนไข นะเสร็จแล้วก็จะเป็นเซตก็โดยการปิดวงเล็บเนี่ยคือจบละการเขียนเซตเป็นแบบเงื่อนไขนะ,ะก็สรุปว่าการเขียนเซตมี2แบบเมื่อกี้นี้อธิบายไปแล้วนะแบบที่1แบบแจกแจงคือมีสมาชิกอะไรก,ก็ว่ามาเลยแล้วก็แบบที่2คือเป็นแบบเงื่อนไขทีนี้กอ็อันนี้เขาเขาทำให้ดูนะฮะ เขาบอกว่าแอบส์ลูดของ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ2ค่าสมบูรณ์ของ x มากกว่าหรือเท่ากับ2นะคะความหมายของแอบส์ลูดค่าสมบูรณ์ถ้ามันเป็นข้ออันแรกเราต้องดูนี้นะในการแก้เรื่องค่าสมบูรณ์ที่เป็นอสมการหนึงเราดูเครื่องหมายก่อนว่ามันเป็นเครื่องหมายอะไรถ้ามันเป็นเครื่องหมายมากกว่ามันจะต้องเป็น2 2อสมการ แล้วเชื่อมด้วยคําว่าหรืออันนี้คือข้อแรกเลยถ้ามากกว่านะฮะในกรณีมากกว่าจะมากกว่าเฉยๆหรือจะมากกว่าหรือเท่ากับก็แล้วแต่ก็จะต้องเป็นมี2อ,อสมการแล้วก็เชื่อมด้วยหรือเสมอนอกจากนั้นก็สมอสมการตัวหนึ่งก็จะเหมือนเอาเหมือนเหมือนไอเหมือนไอตัว สมการค่าสมบูรณ์เลยคือเราเอาไอตัวจดมันแอดสูตรเมากกว่าหรือเท่ากบับ2ใช่ไหมก็เอาแอดสูตรออกเลยนะเอาแอดสูตรออกเลยก็มาเขียนไปนแบบนี้เลยคือเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ2เลยคือคือเหมือนกับตัวมันเลยแต่ว่าเอาจากตัวค่าสมบูรณ์แอสูตรเเนี่ยเราถอดออกมาเป็น x เฉยๆเลยนะฮะ แต่ตัวอสมการก็เหมือนเดิมอันนี้คือฝั่งฝั่งมากฝั่งบวกนะส่วนฝั่งลบให้เขียนอย่างนี้ฝั่งลบก็เหมือนกันแต่ว่ากลับกันหมายถึงว่าเหมือนกับคูณเหมือนกับเป็นเหมือนกับใส่ลบเข้าไปอะ่ะคืออันนี้ x ใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็น x เฉยๆ Absolute ของ x ก็ถอดออกมาเป็น x ใช่ไหมแอ x ก็ถอดมาเป็น x เสร็จแล้วมากกว่าหรือเท่ากับให้กลับกันเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนี่ฮะแต่ถ้ามากกว่าเฉยๆก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเฉยเฉนะฮะแต่อนี้มันเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเราก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเห็นไหเ,เปลี่ยน,นเป็นเครือ่องหมายน,น,น้อยกว่าหรือเท่ากับเสร็จแล้วตัว อีกข้างหนึ่งก็ใส่เป็นลบไปคือสองก็กลายเป็นลบสองไปอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่นี้คือเราต้องจำไว้เลยถ้าแอบสูตของมากกว่าหรือจะมากกว่าหรือจะมากกว่าหรือเท่ากับก็คือจะแตกเป็นสองอสมการสมการหนึ่งเขียนเหมือนกันลงมาเลยอีกสมการหนึ่งก็ถอดออกมาแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามกับ มีการเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าเป็นน้อยกว่าแล้วก็ฝั่งนี้ให้คูณด้วยจํานวนคูณด้วยลบอ่ะคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปน,นั่นเองนะคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปก็เสร็จแล้วอันนี้เราก็ได้แล้วนะครับว่า,วามันก็คือว่าอันนี้เนี่ยค่าค่าสมบูรณ์ของ x มากกว่าหรือเท่ากับสองเนี่ยมันจะมีคําตอบเป็นตามนี้เลยทีนี้เขาบอก แต่ได้แบบนี้เขาบอกว่าให้เขียนเซตของคําตอบนะฮะก็คือเขียนว่าเซตคําตอบคืออะไรคือคําตอบมันมีไม่ได้มีคําตอบเดียวมีคาตอบมันมีเป็นหลายๆตัวเป็นกลุ่มนะแล้วก็ตอบเป็นเซตวิธีการทําก็ง่ายมากนะฮะคือทาไงเอ่ยเขียนอย่างนี้นะฮะเซตของคําตอบเราก็ให้เขียนว่าเซตวิธีเขียนนะฮะเขียนปีกาเปิดก่อน ใช่ไหมเซตเราต้องเริ่มด้วยปีกาปปเปิดก่อนออตัวแปรที่ใช้ในกรณีนี้เป็น x เราก็ต้องเป็น x ถ้ามันเป็น a เราก็เป็น a ถ้าเป็น b ล้วก็เป็น b ตรงนี้เป็น x แล้วเราก็ขีดว่าโดยที่นะฮะแล้วเราก็เอาตัวลากตัวคำตอบตรงนี้ทั้งหมดอนะเอามาใส่ตรงนี้แล้วเราก็วงเล็บปิดก็เสร็จแล้ว เนี่ยได้คําตอบแล้วยังไหมนะฮะแต่ผมไม่ได้เขียนว่าที่มันแคบแต่แต่ไม่นักศึกษาดูตรงนี้นะคำตอบมันเป็นอันนี้เนาะ x น้อยกว่าลบสองน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสองหรือเราก็อ่านว่าหรือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสองอันนี้เป็นหรือหรือหรืออะไรนะฮะตรงนี้หรือตรงนี้หรือแล้วก็ตรงนี้ก็หรืออ่ะดูซิว่าเหมือนที่ผมอธิบายไหม เห็นไหมเหมือนเลยนะก็คือมีเครื่องหมายเปิดปีกาเปิดแล้วก็เซตที่มีสมาชิกคือ x ขีดตรงอ่านว่าโดยที่ x น้อยกว่าลบสองหรือมากกว่าลบสองก็คือคำตอบของอัอสมการของค่าสมบูรณ์ที่หาได้เอามาใส่เลยทั้งนั้นเสร็จแ,แล้วตอนจบต้อง ปิดด้วยเครื่องหมายปีกาปิดเนี่ยก็เสร็จแล้วแค่นี้แหละนะฮะต่อไปอันนี้ก็แต่ในกรณีน้อยกว่ามันจะไม่เหมือนกับกรณีมากกว่านะฮะในกรณีน้อยกว่าเราจะเขียนอย่างนี้ฮะ x ตัวนี้เราจะถอดออกเป็นเอาเอาเอา,เอาเครื่องหมายแอดสุดออกลงมาเป็นตรงกลางเป็น x สร็แล้วน้อยกว่าสามเนี่ยเราก็เขียนลงมาตรงข้างขวาว่าน้อยกว่าสามแต่อีกข้างหนึ่งเราจะใส่ว่ามากกว่ามากกว่าลบของจำนวนนี้คือตัวนี้เป็นสามกค็คูณด้วยลบหนึ่งก็กลายเป็นลบสามแค่นี้แหละอันนี้ในกรณีนี้นะฮะแตอะ่อย่างที่เราเรียนไปแล้วในอสรรมการที่เราเขียนแบบนี้ความความหมายมันคืออะไรจำได้ไหมอ้ยอันนี้นะ Ens, да. มันเอาไมนะเออจะได้ชีทุกอันนี้นะความหมายนี store, ้ม oui. ันคือสองอสมการคือ x น้อยกว่าสามอันหนึ่งและต้องเป็นคำว่าและนะฮะเมื่อกี้มากกว่ามันเป็นหรือนะน้อยกว่าเป็นและนะฮะเมื่อกี้มากกว่าเป็นหรือนะอันนี้มากกว่ามันจะออกมาเป็นหรือนะ น้อยกว่ามันเป็นและแล้วก็และครั้งนี้ x มากกว่าลบสามนะก็คือเหมือนกันเขียนเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ที่เขียนแบบเมื่อกี้ที่ผมเขียนนะฮะคือเราจะเขียนอั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 นนี้กอ่อันนี้ก่อนก็ได้คือ x มากกว่าลบสแล้วก แล้วก็และ x น้อยกว่า3เห็นไหมก็คือเป็นอสมการข้างนี้ทีหนึ่งแล้วก็อสมการข้างนี้ทีหนึ่งแล้วก็มาเชื่อมกันด้วยคำว่าและน,ะนั่นเองคือในกรณีที่ค่าสมบูรณ์มันเป็นน้อยกว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือความหมายนะฮะแต่นี้เราต้องอันนี้ต้องจําหลักการอันนี้ไว้ไม่อย่างนั้นเราจะ แก้สมการของค่าสมบูรณ์ไม่ได้แต่เมื่อกี้คือเป็นการอธิบายความเข้าใจแต่ว่าไอ้ตามโจทย์นี่มันไม่ได้ทําอะไรคืออันนี้ก็ให้ให้มาให้ให้มาใ,ใ,ใ,ให้เลยแล้วเราก็ให้หาเซตคําตอบแล้วก็ทํามันให้มันเป็นเซตเฉยเฉก็เหมือนเมื่อกี้นี่ฮะปีกาเปิดแล้วก็ x เนะี่ยแล้วก็ขีดตรงไปว่าโดยที่แล้วก็เอาไอ้นี่ใส่ลงมาตรงนี้แล้วก็ปีกาปิดก็เสร็จแล้ว นะนะ x x มากกว่าหรือถ้ามากกว่าลบสามแล้วก็น้อยกว่าลบสามไอ้ตรงนี้สังเกตดูมันตัวนี้มันไม่มีเท่ากับนะฮะไอ้ตรงนี้ก็จะไม่มีเท่ากับด้วยถ้าไอ้ตรงนี้มีเท่ากับไอ้ข้างล่างสองอันนี้ก็จะมีเท่ากับด้วยนะฮะคือคือถ้ามันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับไอ้ข้างล่างมันก็จะเป็น เป็นอองอันนะฮะอันนี้ก็นี่ยน,น,นะแค่นี้เองตามตามนี้เลยคือปีกา X กีดตรงโดยที่แล้วก็เอาคำตอบของอสมการของค่าสมบูรณ์ใส่แล้วก็ปีกาปีจบอันนี้ก็คือวิธีการทำเนี่ยถ้าข้สอบถ้าออกมาขนาดนี้มันก็ง่ายเนะ แต่ถ้ามันให้เราหาเลยก็จะยากเงินอ่าทีนี้อันนี้มันยากแหละเออแต่ว่าอันนี้เรายังอย่างนี้ก่อนก็ได้ฮะคือว่าไอ้น,นี่นี่คือโจทย์เนาะ แต่จริงๆก็ๆกต้องหาคือข้างในนี่มันไม่ใช่ x แล้วมันเป็น x ลบสแล้วมันต้องมีการแก้อสมการก่อนมันก็จะแก้ลงมาตามเนี้ยเติรเได้ลงมา1น,นึ่งอันได้ลงมา2อ,อันแล้วก็ได้คําตอบสุดท้ายลงมานี้แต่วิธีไอโจทย์อันนี้เราเพียงแต่เขาให้หาเซตคาตอบเราก็ไม่ต้องยังไม่ต้องไปดูวิธีทำก็คือเราเอาอันนี้มาใช้ก่อนเลยก็คือ คำตอบก็คือ x โดยที่ใช่ไหมอเอาเอาอันเยอะเดี๋ยวมันเลอะมันมันมันเลยงงนะฮะก็หมายก็เป็นเซตของ x โดยที่ x เราเอาคำตอบสุดท้ายนี่มาใช้เลยเก็คือโดยที่ตรงนี้เรไม,ไมไ่ต้องมีนะฮะ โดยที่เอา,เอา,เอาตัวนี้มาใส่แล้วก็ปีกาปิดคือน้อยกว่า7็มากกว่า1นึ่งนะหนึ่งนี่ฮะก็ได้คําตอบแล้วน้อยกว่าเจมากกว่า1เห็นไหมฮะก็คือใส่ใส่ปีกา x ขีดตรงโดยที่แล้วก็เอาอสมการเมื่อกี้ที่หาได้น้อยกว่า7็มากกว่า1แล้วก็ปีกาปิดจแล้ะ แต่ว่าอันนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะฮะคือว่าเอ๊ะแล้วมันมาได้ยังไงไอ้ไอ้ข้างบนนี้มันกลายมาเป็นเอออันเนี้ยมันกลายมาเป็นอันนี้ได้ยังไงนะวิธีการทำก็อย่างนี้เราก็ตามนิยามคือเราเอาไอ้เครื่องหมายแอ,แอบสูตรออกนะ เอาแอลสสูตรออกมันก็กลายเป็น x-4 ลบสี่ถูกไหมฮะฝั่งน้อยแล้วก็มาใส่ครั้งนี้คือน้อยกว่า3ามฝั่งมากก็ต้องเป็นมากกว่าลบสามเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วนะฮะว่าถ้าเป็นน้อยเราจะต้องเป็นสองอสมการที่เป็นและกันแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือตามนิยามของอสมการที่เป็นและนะฮะก็คืออันที่หนึ่งเราเข้าใจแล้วก็คือถอดถอดแอสูตรมาแล้วก็ น้อยกว่าอันนี้เลยแล้วก็มากกว่าลบของอันนี้นันเอ้นะคือคือน้อยกว่าอันนี้เลยแล้วก็มากกว่าลบของ x ลบสอันนี้คือที่มาของแถวที่หนแถวที่สองทีนี้เรามาดูว่ามันเป็น x ลบสี่ถูกไหมฮะเราจะทำให้มันสี่มันหายไป นะ x ลบสมันจะหายไปได้ไงคือเดิมมันเป็น x ลบสอยู่เงี้ยเราอยากจะให้4ตัวนี้ลบสี่นีมันหายไปมันทาได้ไงเราก็บวกเข้าไปอี่ถูกไหมครัพอ,อลบสบวกสมันเป็น0ูใช่ไหม x บวกศนย์ก็เป็น x นั่นเองแต่การจะบวกเนี่ยเราจะต้องอย่างนี้ฮะเราต้องบวกเข้าไปหมดเลยหมดเลยหมายความว่า มันมีสามสามส่วนคือส่วนส่วนนี้ก็ต้องบวกสี่ด้วยส่วนนี้ก็ต้องบวกสี่ด้วยตัวนี้ก็ต้องบวกสี่ด้วยคือไอเนี้ยต้องบวกสี่ด้วยไอเนี้ยก็ต้องบวกสี่ด้วยแล้วก็ไอเนี้ยก็บวกสี่ด้วยเคยบวกบวกมัสามมาเลยนะฮะไม่ใช่บวกอันใดหนึ่งคล้ายๆกับสมการเราเรา,เราทำเข้าไปข้างไหนล้วก็ต้องทำไปทั้งหมดเลยน,นั่นเอง ก็เมื่อกี้นี้อธิบายไปแล้วใช่ไหมถ้า x ลบสี่ถ้าบวกสี่มันก็กลายเป็น x ถูกไหมส่วนสามบวกสี่ก็เขียนเป็นสามบวกสี่สามบวกสี่ก็เท่ากับเจ็ดอุย้ยโทษทีนะพดีไม,ไม่ไม่มีสายเราเพลมันใช้ เขาตน้นัตรมันก็จะเขียนยากเนี่ยก็สามบวกสี่ก็เป็นเจ็ดถูกไหมเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ไอ้ลบสามเนี่ยก็ต้องบวกสี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยเราก็เขียนว่าลบสามบวกสี่ลบสามกับบวกสี่ก็เหมือนสี่ลบสามก็เหลือหนึ่งก็ได้อันนี้มาแล้วยากไหมแต่เนี่ยยากที่สุดแล้วในบทที่หนึ่งถ้าฟังเข้าใจก็คือใช่ได้ ก็นะเก่งแล้วก็เอาเกตเอไปเลยทีนี้ก็มาสี่ก็อุ้ยอันนี้มันเป็นมากกว่าเมื่อกี้น้อยกว่าจำได้ใช่ไหมถ้าถ้าถ้าน้อยกว่ามันจะเป็นแบบเรียงกันสามันแต่ถ้าเป็นมากกว่ามันจะเป็นเป็นอัสมการสองอันที่มีหรือตรงกลางจำได้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องดูก่อนหรือมากหรือน้อยน,นั่นเอง เพราะว่ามันจะเสร็จแล้วกม็มันต้องเล็กหน่อยนะเพราะว่ามันแสดงไม,หม่หมดหมดยังได้อ่าโอเคทีนี้ก็จากนิยามใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่คุยไปแล้วไม่ไม่รู้ว่กลับไปทบทวนก็คือถ้าแอบสูต ค่าสบู์ที่มันเป็นมากกว่าจะมากกว่าเฉยเฉยหรือจะมากกว่าหรือเท่ากับก็แล้วแต่มันก็จะต้องเป็นสองอันแล้วเชื่อมด้วยด้วยหรืออย่างนี้นะแล้วก็ให้เอาข้างในอัสูรมาเขียนก่อนสองรูป x ก็มาเขียนไว้ก่อนนะแล้วข้างข้างนี้จะเหมือนอันนี้เลยคือมากกว่าหรือเท่ากับสามก็เอามาใส่เหมือนเลยอันนี้คือฝั่ง ฝังมากส่วนฝั่งน้อยก็เริ่มต้นจากสองลบเเหมือนเดิมคือข้างในแอบส์ลูก็ถอดมาแล้วก็มาเขียนเป็น2ลบเนะเอาเอาเครื่องหมายแอบส์ลูออกเสร็จแล้วแทนที่จะเป็นมาก แทนี่เป็นมากกว่าก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าใช่ไหมเนี่ยมากอุ้ยมากกว่าหรือเท่ากับต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมมากมากกว่าหรือเท่ากับอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าเป็นมากกว่าเฉยก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเฉยอย่างเี้เสร็จแล้ว สามก็เปลี่ยนเป็นคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปก็เป็นลบสามอันนี้คือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของสมการตามที่เมื่อกี้อธิบายภายในนิยามจำได้ไหมฮะเนี่ยมันจะแตกเป็นสองอสมการแล้วเชื่อมด้วยหรือนะในกรณีที่เป็น อสมการค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าแล้วก็ในกรณีที่น้อยกว่าเป็นไงในกรณีที่น้อยกว่าเมื่อกี้ก็เอามาเทียบให้ดูเฉยๆนะก็สามมันเดิมถ้าน้อยกว่าก็เขียนเป็นพืชไปเลยเป็นสอมอสมการเหมือนกันแต่มันเป็นพืชไปเลยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ย มีมีเครื่องหมายอสมการอยู่สองข้างเลยนั่นเองมันและกันนั่นเองนะ,ะข้อต่อไปข้อไหนละเมื่อกี้เราทำข้ออะไรข้อสี่ทำไแล้วเนาะข้อห้าเอ๊ะข้อสี่เราคำตอบเนังออย่างนะอ่ะอ่า เรายังไม่ได้เนาะยังไม่ได้ทำจำโจทย์ก็เขาบอกหาเส้นของคำตอบก็ง่ายก็ใส่ปีกา X โดยที่ X แล้วเอาคำตอบสุดท้ายเน,นี่ยเอาใส่ตรงนี้เว้ยตรงนี้ไม่ตรงนี้โดยเอาทั้งหมดนี้มาใส่ตรงนี้แล้วก็ปีกาปิดเสร็จละแค่นี้งหม่ๆนะฮะเดี๋ยวเฉอที่ว่าผิดอันนี้นะฮะปีกา X โดยที่ไม่ต้องมี x นะเอาเอาทั้งหมดนี้ใส่ลงมาตรงนี้แล้วก็ปีกาปิดเนี่ยแค่เนี้ยเสร็จละลองดูตัวอย่างนี่ไงคำตอบก็เป็นอย่างงี้ใช่ไหมมีปีกามี x มีขีดตรงโดยที่แล้วก็เอาลากคำตอบสมการใส่แล้วก็ปีกาปิดจบเลยเสร็จ ทีนี้เราก็ระดับขั้นแอดวานซ์คือระดับยากเนะตรงนี้ถ้าคนที่ไม่สนใจมากก็ไม่ต้องฟังก็ได้เพราะว่าถ้าเอาแค่ผ่านอันนี้มันอาจจะยากที่จะเข้าใจนิดหนึ่งนะแต่ถ้าคิดว่าไหวก็ดูดูฟังตรงนี้ไปด้วยก็ได้ก็คือแตกเป็นข้อที่หนึ่งในกรณีมากกว่าหรือเท่ากับเราดูก่อนมากกว่าหรือเท่ากับแตกเป็นสองอสมการอันนี้นะ ก็คืออสมการอันนี้เอาไอเอเอาแอบส์ลูตออกแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ3ก็เอามาใส่อันนี้ก็คือเป็นข้างมากส่วนข้างน้อยก็กลายเป็น2ลบ x มากกว่าหรือเท่ากับเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ก็คูณด้วยลบ1ก็กลายเป็นลบ3เราก็ได้2อ,อสมการมาแล้วทีนี้วิธีการแก้อสมการก็คือว่าเอา่อไอ สองลบเอ็กเนี่ยเราก็ต้องกําจัดจุดอ่อนไปก่อนสองลบเอ็กใช่ไหมจะกําจัดจุดอ่อนคือเรากําจัดสองก่อนเราก็ลบสองก่อนเลยเข้าใจไหมเราก็ลบสองเพราะว่าถ้าสองลบสองเป็นศูนย์มันก็จะเหลือลบเอ็กไว้ก่อนนะแล้วก็ลบสองลบสองมันหมดเลยตลอดเลยหมายถึงว่าหมดเลยหมายความว่างี้หมายความว่าไอตรงตรงนี้ ทุกๆจุดของอสมการเราจะใส่เราเราลบสองหมดเลยเนี่ยสองลบวกก็ลบสองไอลบสามนี่เราก็ลบสองสองลบนี่เราก็ลบสองไอสามเนี่ยเราก็ลบสองคือลบมันหมดทุกๆทุกตัวเลยนะทีนี้เราลบสองก็สองลบมันเหลือลบ x อย่างเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะฮะใช่ไหมสองลบเเหลือลบ x ถูกไหมฮะ ส่วนตัวถัดมา -3 ลบสลบสลบกับอีก2องเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือลบหเพราะว่าติดลบสอีกทีทหนึ่งแล้วติดลบอีกสองกลายเป็นติดลบห้นเองก็เลยตรงนี้ก็กลายเป็นลบหได้แล้วนะฮะตัวที่2ตัวนี้ก็เหมือนเดิมสองลบ x ก็ลบสก็กลายเป็นลบเอ็กซ์อธิบายไปแล้วส่วนตรงนี้สาม สามลบสองไม่ใช่ลบสามเนะเป็นบวกสามลบสเท่ากับเท่าไหร่ฮะสามลบสองนหนึ่งถูกไหมสามลบสก็ตรงนี้ก็กลายเป็น1นึ่งะราแลก็ได้สมก,การแถวที่สองมาจากสมก,การแถวที่สองมันมันยังเป็นลบ x อยู่จริงๆเราต้องการให้มันเป็น x -x ลบ x จะกลายเป็น x ทำไงเราก็คูณด้วยลบหนึ่งเพราะว่า ลบเจอลบเป็นบวกก็ไม่ต้องเขียน1นคูณเเป็น x ก็ก็กลายเป็น x อลบเคูณกับลบหก็กลายเป็น x นั่นเองใช่ไหมก็คือลบเอ็กเออตรงกลางนวลจะมองไม่เห็นนะฮะลบเคูณกับลบหก็เท่ากับ x เฉยๆนั่นเองก็คือเหมือนเดิมเราก็ต้องคูณทั้งหมดเลยคูณ ไ,ไอ้ตรงนี้ก็คูณลบหนึ่งไอ้ตรงนี้ก็คูณลบหนึ่งไอ้ตรงนี้ก็คูณลบหนึ่งไอ้ตรงนี้ก็ต้องคูณลบหนึ่งแต่การคูณด้วยจํานวนลบต้องอย่าลืมว่ามีมากกว่าต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือมีมากกว่าหรือเท่าก,กับก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับมีน้อยกว่าก็ต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่าถ้ามีน้อยกว่าหรือเท่ากับก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับคือต้องกลับกลับไอ้ตัวน้อยเป็นมากมากเป็นน้อยแต่ตัวเท่ากับไม่ต้องกลับนะ อันแรกเมื่อกี้เราอธิบายแล้วลบ x กคูลบ1กลายเป็น x กลายเป็น x ตัวนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยกลายเป็น x ตัวนี้ลบ5คูณกับลบ1ก็กลายเป็นลบเจอลบเป็นบวก5คูณ1เป็น5ก็กลายเป็น5เฉยใช่ไหมฮะตรงนี้ก็กลายเป็น5เครื่องหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับตรงนี้เราได้แล้วนะเหมือนกันลบ x คูณกับลบ1ก็ล 1, กลายเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับกดผิดเหมือนเล็กเล็กนจิ้มผิดมากกว่าหรือเท่ากับ เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะฮะแล้วก็หนึ่งคูณกับลบหนึ่งก็กลายเป็นลบหนึ่งนี่เราก็จะได้อันนี้มาแล้ว่าตรงนี้มายังไงไหวไหมอันนี้ยากสุดแล้วแหละถ้าก็คือถ้า,ถา,ถา,ถาใครฟังรู้เรื่องก็โอเคนะไม่รู้เรื่องก็แบบฟังผ่านๆไปแล้วกันเพราะว่า เราก็ไปทําโจทย์ข้ออื่นที่มันง่ายกว่านี้อันนี้ยากสุดแหละเราเราไม่ต้องเราอาจจะทําข้ามข้ามไปข้อพวกนี้ไปก่อนแล้วก็พอเราข้อสอบนะพอเราทําข้อสอบเราทํารอบแรกเนี่ยเลือกข้อง่ายทําไปก่อนข้อไหนยากข้าม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 ไปแล้วก็กลับมารอบที่สองอ่ะข้อไหนมันมันยากเราค่อยพยายามมาทําทีหลังนะอ่ะอันนี้อันนี้มันจบไปแล้ว แบบสี่ข้อแรกสีข้อแรกมันเป็นง่ายมันแค่บอกว่ามันให้มันมันคิดมาให้เสร็จแต่ว่ามันบอกว่าให้เราเป็นเซตคําตอบคืออะไรสักน,นเองแต่ถ้าจากนี้ไปมันยาก <c oughs> คือเขาให้เป็นอค่าสมบูรณ์อสมการค่าสมบูรณ์้วให้เราหาค่า x ออกมาคือสรุปคือเขาให้หา x นั่นเองเนี่ยเขาให้นี่มาแล้วเขาให้เราหา x ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ผมอธิบายแบบส่วนไปให้ก่อนแล้วนั่นเองอ่ะข้อแรกดูอะไรดูเครื่องหมายก่อนมากกว่าใช่ไหมฮะถ้ามากกว่าก็ต้องเป็น2อสมการที่เชื่อมกันด้วยหรือนั่นเองใช่ไหมสองสมการที่เชื่อมกันด้วยหรือนี่ไงอสมการฝั่งมากก็คือเหมือนก็คืออันนี้เลยถอด5 x ลบ x คือถอดอสมออกแล้วก็ มากกว่าศูนย์ก็มาเขียนเหมือนกันเลยมากกว่าศูนย์อันนี้ง่ายส่วนข้างอีกข้างหนึ่งถอดห้าลบแอดส์ลดห้าลบเอ็กก็เป็นห้าลบเอ็กเหมือนกันแต่ถ้าว่าเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเป็นมากตรงนี้ต้องเปลีป่ยนเป็นน้อยใช่ไหมฮะมากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าศูนย์ต้องต้องคูณด้วยลบหนึ่งคือคูณด้วย 1, ลบลบลบศูนย์เนี่ยแต่คูณด้วยลบหนึ่ง แต่ศูนย์คูณด้วยลบหนึ่งมันมันมันก็ไม่มีลบศนะูนย์นะเพราะคูณด้วยลบหนึ่งศูนย์คูณอะไรมันก็เป็นศูนย์อยู่ดีตรงนี้ถึงคูณด้วยลบก็เลยไม่มีผลมันก็เป็นเป็นศูนย์อยู่นะแต่ถ้ากรณีถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นสามเนี่ยไอ้เลขนี้ก็จะฝั่งนี้ไอ้เลขนี้ก็จะเป็นสามนะแต่ไอ้เลขเนี้ยจะเป็นลบเอเออเลขนี้มันจะเป็นลบสาม แต่ถ้าศูนย์มันจะเป็นศูนย์ศูนย์มาเลยเพราะว่าศูนย์มันคูณล,ลบยังไงมันก็เป็นศูนย์นั้นเราก็จะได้แถวที่หนึ่งมาตามนิยามแล้วทีนี้เราจะทํำยังไงมันมีอะไรเกินมามันมีห้าเกินมาข้อแรกเลยเราดูห้าเนี่ยมันส่วนเกินเราต้องเอาเอาอะไรออกก่อนเอาเอาเอาห้าออกโดยการลบห้าออกแล้วก็ลบห้ามันหมดเลยหมายถึงว่าไอ้นี่ห้าลบเอ็กเนี่ย X, เราก็ลบห้า ศนี่ก็ต้องถูกลบห้าลบเกนี่ก็ต้องลบห้นย์ี่ก็ต้องลบคือต้องลบหมดนะลบลบลบมันทั้งหมด5้าลบเ็กลบออกหเหลือก็เหลือลบเอถูกไหมเมื่อกี้อธิบายไปแล้วใช่ไหมอธิบายัง้าลบเอเราลบห้าใช่มห้ากับลบหเป็น0นย์มันก็ต้องเหลือลบเยังไม่เหลือ x อ็กนะเหลือลบเ ใช่ไหมอันนี้ก็เหลือลบ x ต่อไป0 0 -5 ลบหเท่ากับอะไรครับเท่ากับลบหนะเราก็จะได้ตรงนี้เป็นลบหเหมือนเดิม5ลบ x ลบหเหลือลบ x 0ลบ5ก็เหลือลบ5ที่ทำให้ดูแล้วต่อไป มันเป็นลบ x อยู่มันยังไม่เป็น x แต่เ,าเ,ร,าเราโจทย์อ่ะท้ายสุดเราต้องหา x ลบ x มันจะกลายเป็น x ได้ยังไงลบ x มันจะกลายเป็น x ได้ไงก็คูณด้วยอะไรฮะคูณด้วยลบหนึ่งถูกไหมเพราะว่าลบคูณกับลบเป็นบวก x คูณกับหนึ่งเป็น x เนี่ยมันก็ได้กลายเป็น,นโทษทีลบ x จะทำไงให้เป็น x กเฉยๆก็คูณด้วยลบ1เพราะว่าลบคูณกับลบได้บวก x คูณกับ1เป็น x กเนี่ยก็กลายเป็น x เฉยๆแค่นั้นเองทีนี้การจะคูณลบ1มันต้องคูณมันต้องลบหมดนะไม่ใช่แบบลบบางงินคูณลบ1คูณมันตลอดเลยแต่การคูณเราบอกแล้วถ้าคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายมากกว่าต้องเปลี่ยนแป็น น้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่า,าลบ x คูณลบ1กลายเป็น x เมื่อกี้ทำาให้ดูแล้วน้อยกว่าต้องกลายเป็นมากกว่าลบ5คูลบ1ก็กลายเป็น5าทำเป็นไงลบ5้คูนลบ1ทำไมกลายเป็น5ลบเจอลบเป็นบวก5คูหนหเป็น5ก็กลายเป็นบวก5อย่างนี้ อันนี้เราก็ได้แล้วนะครังนี้ส่วนครังนี้ก็เหมือนกันลบ x กมก็เป็น x มากกว่าก็เป็นเมนน้อยกว่าลบหก็กลายเป็นห้าก็ได้น,นี่มาง่ายไหม <c oughs> ไม่รู้ง่ายปะอ่ะถ้าข้างน้อยอ่ะเข้าต่อไปนะเวลาเราดูโจทย์ค่าสมมูลเราดูเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายไม่เป็นไรน้อยน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือน้อยแหละ เมื่อกี้มันเป็นฝั่งมากใช่ไหมคือมาถึงเราดูเครื่องหมายอันนี้ก่อนเสมอถ้าน้อยมันจะเป็นสามอันเรียงกันเป็นสองสมการอะแต่ว่าเรียงติดกันเป็นการเชื่อมกันด้วยและน,นเองถอดแอดสรุปสอง x ลบเก้าก็ถอดแอดสรุปมาใส่ไว้ตรงกลางเห็นไหมเป็นสอง x ลบเก้าก่อนเลยข้างนี้เขียนเหมือนเดิมน้อยก่อนรือเท่ากับหนึ่งเขียนเหมือนเดิม น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งข้างนี้ต้องเขียนเป็นเปรตเป่เปอมากกว่าหรือเท่ากับคือข้างนี้มันน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วเนี่ยข้างอีกข้างหนึ่งมันจะต้องกลับกันมากเป็นน้อยเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้ต้องคูณด้วยลบหนึ่งหนึ่งคูณด้วยลบหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งอ่ะเราก็ได้แถวที่หนึ่งมาแล้วนะทีนี้เราจะกําจัดอะไรเราก็มองไอ้นพจพ์กลางก่อน เออแล้วผมรู้แน่ว่ากําจัดอะไรก็สองเอ็กลบเก้าผมก็ต้องกําจัดอะไรก่อนสองเอ็กมันลบเก้าผมต้องกําจัดไอ้เก้านี้ก่อนก็จะกันบวกเก้าเข้าไปนั่นเองเพราะว่าเก้าบวกเก้าเป็นศูนย์มันก็จะเหลือสองเอ็กเพราะฉะนั้นผมก็จะบวกเก้าทีนี้บวกเก้าผมต้องบวกมันทั้งหมดอ่ะบวกบวกเก้าที่ลบหนึ่งด้วยบวกเก้าที่สองเอ็กลบหนึ่งลบเก้าด้วยบวกเก้าที่ หนึ่งด้วยคือต้องบวกเก้ามันสามที่อ่ะคือมันใช่ไหมบวกหมดแหละหลักหลักของสมการเนี่ยก็คือต้องต้องทำหมดพอบวกเก้าก็เป็นไงอันนี้หนึ่งลบหนึ่งบวกเก้าผมก็เขียนไว้ลบหนึ่งบวกเก้าใช่ไหมสองลบเก้าบวกเก้าเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วมันเหลือสองเเฉย 1นึ่บวกเก็เขียนไว้1นึ่บวกเก้าแล้วสมการนี้ก็ถอยล่นสมการนี้ก็ถอยล่นลงมาเป็นสมการแถวต่อไปได้ยังไงอันนี้ก็มันก็จะลงมาเป็นนี้ถัดมาก็คือลบหบวกเใช่ไหมลบหนึ่งบวกเก็เหมือนกับ9ก้าลบหก็คือ8 ฝั่งน,นี้ก็เป็น8ปดถูกไหมสอเ็ก็ยังเป็น 2x เหมือนเดิมนะข้างนี้1นบวกเกใช่ไหมฮะเก้าบวก1ก็เป็น10กระด้นี้มาแต่ยังเป็นสองเอ็ก 2x อยู่เราต้องการ2องเราต้องการทำให้มันเหลือ x เดียวทำไง สองเอกมันจะทำให้เหลือเอกเดียวทำางแล้วก็หารสองซะเพราะว่าหารสองปุ๊บสองหารสองได้หนึ่งหนึ่งคูณเอกได้เอกก็เหลือเอกเดียวไงก็คือหารสองแต่หารก็ต้องหารหมดใช่ไหมสองเอกเนี่ยก็ต้องหารสองนะหารสองโอ้ยสิบก็ต้องหารสอง 8ก็ต้องหาร2คือต้องหารตลอดหาร2หมดเลย8หาร2เหลือ4ถูกไหมฮะ 2x หารหาร2เหลือเอื่อกี้ทำให้ดูแล้ว10หาร2เหลือ5นี่เราก็ได้ได้อันนี้มาตามนี้นะข้อต่อไปสกยแล้วมั้ง ตอนนี้เขาจิดเฉลยผิดตอนนี้เขาทำผิดนะไม่เป็นไรแต่เราทำให้ดูนสักษาถ้าเก่งต้องดูออกว่ามันผิดตรงไหนดูออกไหมยังดูไม่ออกมันต้องทำไปก่อนเดี๋ยวขาทำมาผิดนะอ่ามันค่าสมบูรณ์ของ6 3ลบสาอกน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมฮะ เราดูอะไรดูเครื่องหมายก่อนเลยน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือเรามองฝั่งน้อยกว่านั่นเองมันก็คือต้องเป็นเรียงกันก็คือถอดแอบสูตมาเขียนไว้ตรงกลางก่อนหกลบสถอดถอดเครื่องหมายแอบสูตแล้วก็ข้างมากน้อยกว่าหรือเท่ากับก็มาเขียนไว้น้อยกว่าหรือเท่ากับ0อีกข้างหนึ่งเปลี่ยนน้อยเป็นมากก็เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ ศูนย์ต้องคูณด้วยลบหนึ่งแต่ศูนย์คูณด้วยลบหนึ่งมันเป็นศูนย์มันไม่เป็นลบศูนยะ์นะนะเพราะศูนย์คูณด้วยลบหนึ่งมันก็ต้องเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นมันก็ข้างนี้ก็เป็นศูนย์เอาละเราจะกำจัดอะไรก่อนดีเราก็ต้องดูที่ไหนเราก็ต้องดูนิพจน์กลางนี้แหละก่อนมันเป็นหกลบสามเ็ ตอนแรกเราจะต้องกำจัดตัวเลขเต็มเต็มก่อนคือหกก่อนหกจะหายไม่ต้องลบหกเพราะว่าหกลบหกเป็นศูนย์นะกำจัดหกเราต้องกำจัดกำจัดจุดอ่อนโดยการลบออกหกแต่การจะลบหกมันต้องลบหมดลบหมดลบตรงนี้ลบที่ศูนย์ลบที่ตรงนี้แล้วก็ลบที่นย์ตรงนี้ลบหกหมดนะต้องลบลบหกทั้งหมด สามันเลยทีนี้ศูนย์ลบหกก็เป็นลบหกถูกไหมไม่ต้องทำให้ดูนะศูนย์นะลบหกก็เท่ากับลบหกนะเพราะนั้นข้อแรกไอ้ตรงนี้เราได้มาแล้วลบหกหกลบสามเอ็กหกหายไปก็เหลือลบสามเอ็กไม่ใช่ไม่สามเอ็กซ์เฉยนะลบสามเอ็กซ์ศูนย์ลบหกก็เป็น ลบหกข้างขวาอ่าเราได้ได้มาแถวที่สอง้วต่อไปลบสามเอทำไงให้มันเป็น x อ็เฉยๆก็หารลบสมนะฮะหารลบสามไม่ใช่หาร3ามนะฮะเพราะว่าลบสหารลบสมเป็น1ก็เลยเหลือ x นะไม่ใช่หารสาม เพราะว่าถ้าลบสามเอ็กซ์ถ้เราหารสามสามแต่สามเป็นหนึ่งแต่ไอ้ลบมันยังติดอยู่มันกลายเป็นลบเอ็กซ์ไงเราไม่ได้ต้องการลบเอ็กซ์เราต้องการเอ็กซ์เฉยๆเพราะฉะนั้นลบสามเอ็กซ์เราจะทําเป็นหนึ่งเราต้องหารด้วยลบสามไปหารด้วยลบสามอย่างงี้นะแต่เราต้องหารลบสามหมดเลยไอ้นี่ก็ต้องหารลบสามไอ้นี่ก็ต้องหารลบสามไอ้นี่ก็ต้องหารลบสาม ต้หารหมดเลยนะฮะไม่ใช่หารอันใดหนึ่งลบหกหารลบสามได้เท่าไหร,ร่ฮะลบหกหารลบสามลบเจอลบเป็นบวกสามสองหกเพราะฉะนั้นข้างนี้เป็นสองถูกแล้วลบสามเอ็กหารลบสามเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะฮะลบสามตัดนี่เป็นหนึ่งไป ก็เหลือ x เฉยๆ,ๆส่วนข้างนี้เป็นลบหกใช่ไหมลบหกก็เท่ากับไอตรงเนี้ยข้างนี้ก็ต้องเป็นสองด้วยนีไม่ใช่ศูนย์นะฮะเนี่ยตรงนี้มันผิดนะฮะตรงเนี้ยมันไม่ใช่ศูนย์มันเป็นสองนะฮะแต่ว่าข้อนี้มันจะยากคือคือที่ถูกแล้วอันอันนี้ผิดนะอันนี้ผิดมันจะต้องเป็นนี้สอง มากกว่าหรือเท่ากับ x แต่ว่า x ก็น้อยกว่ามากกว่าเอ่อโอ้าเก็บเอาไ้นี้ผิดนะมันก็ต้องเป็นอะไร x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ในขณะเดียวกัน x ก็มากกว่าหรือเท่ากับ2นี่อย่างนี้แต่ยังไม่จบ อันเนี้ยมันจะมายากตัวี้สุดยอดเลยคือ X อะ่ะอันเนี้ยเราบอกแล้วว่าอันนี้มันมันแตกเป็นสองอสมการคือถ้าเรามอ,มองอสมการข้างซ้ายก็คือ X น้อยกว่าหรือเท่ากับ2และในขณะเดียวกัน x ก็และนะต้องต้องและนะ X มากกว่าหรือเท่ากับ2และนี่มันต้องเกิดพร้อมกัน X เนี่ย อะไรที่มันน้อยกว่า2แล้วก็มากกว่า2เนี่ยมันไม่มีคือน้อยกว่า2มันก็จะไม่มากกว่า2องถ้ามากกว่าสมันก็ไม่น้อยกว่า2แต่มันจะและก็ได้มันจะเกิดกรณีเดียวคือ x เท่ากับสอกับอันนี้ x เท่ากับสนั่นเองก็คือคําตอบอันนี้จริงๆแล้วท้ายสุดแล้วอันนี้อันนี้ผิดอันนี้เปลี่ยนเป็น2ก็จะถูกแล้วคําตอบท้ายสุดจริงๆคือ x เท่ากับส อันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่9นะฮะหนังสือเฉลยผิดนะนี่ก็แก้ไขไปละถ,ถ้าจะดูเส้นจำนวนก็ได้นะฮะถ้าถ้านนักสางังงงก็ดูนี้อันนี้นี่จะยาก่อยอันนี้0ูนะฮะสองเส้นจำนวนเนี่ยเราดูอสมการข้างนี้ X น้อยกว่าหรือเท่ากับ2มันจะคืออะไรน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ต้องเป็น จุดระบายเต็มน้อยกว่าหรือเท่ากับ2มันจะเป็นเส้นนี้เส้นคาตอบที่1อีกอันนึงเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับสองนะฮะเซ้นของคำตอบมันจะเป็นจุดระบายเต็มแล้วก็เส้นนี้แต่สิ่งที่อยู่ฝั่งนี้ยมันจะไม่มีวันมาอยู่เท่ากับอยู่ฝั่งนี้ได้เลยเพราะว่ามันเพราะฉะนั้นสองกรณีนี้มันและกันถูกไหม เนี่ยความหมายของและเนี่ยมันไม่ใช่หรือถ้าหรืออ่ะมันเอามาได้หมดเลยแต่ถ้าแระเนี่ยมันต้องเอามาที่ที่ซ้อนกันเพราะที่ซ้อนกันมีจุดเดียวคือจุดเนี้ยจุดสองนั่นเองนะก็เลยคําตอบที่ถูกต้องอันนี้อันนี้ผิดเขียนมาศูนย์ให้เปลี่ยนสองก็จะถูกแล้วแต่อันนี้อันนี้ยังไม่จบอันนี้จะต้องสรุปออกมาว่าคําตอบที่ถูกต้องมีอยู่จุดเดียว ไม่ใช่เป็นอสมาการแล้วหรือกลายเป็นสมาการคือ x เท่ากับ2อันนี้จริงจะถูกต้องถ้จริงนะฮะงั้นก็คงขอจบบทที่1นะฮะในแล้วก็ในคลิปที่4แล้วจบบทที่1ไปเลยนะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบแล้วก็ขอให้เน้นในคลิปที่1 2 3เพราะอันนั้นนะ่ไม่มีการคำนวณส่วนในห,หัวเรื่องที่4ในบทที่1น่นี้ค่อนข้างยาก ก็เอาแค่ผ่านๆพอแต่ถ้าคนที่คิดว่าไหวก็เอาเต็มที่ไปเลยเอาเอาไปเลยนะถ้าดูข้อนี้ได้ก็คือในบทที่1ก็น่าจะทำาทสอบได้ทั้งหมดเลยงั้นก็วันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะฮะขอให้นักศึกษาทุกคนได้โชคดีในการสอบนะฮะและหวังว่าคงจะได้อนาความรู้นี้ไปใช้ในห้องสอบสวัสดีครับ